54 นาทีก็ไปแล้วนะพอแล้วพอแล้วขอลุงไปกินข้าวก่อนเถอะต่อมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสงสัยลุงตั้งศาลอันนี้คุณอรสาวงศ์สวัสดิ์อะไรเนี่ยดีชัยลุงเขาตั้งศาลใหม่หนูบอกเขาว่าไม่อยากให้เขาตั้งไม่อยากจะให้เขาตั้งแต่ตั้งโอ้ยลุงเสือไม่วักโยมเลยไม่เป็นไรลุงจะใส่วักให้อยากให้เขาตั้งแต่ก็ขัดไม่ได้หนูเลยเอาเสียงลุงไปไว้ในนั้นเป็นการลบล้างพลังงานไม่บริสุทธิ์ใช้ได้ไหมคะลุง ตะแลนตะแลนตะแลนเดี๋ยวนะมันเสียไม่ว่ากันลูกก็ลำบากกันนะคุณอรสาวงสวัสดิ์นามสกุลตรงนี้ที่มาคำว่ามันมาคำว่าต่อคำว่าชัยลุงเขาตั้งศาลชัยลุงเขาตั้งศาลโอ้ยฮะคุณอรสาวงสวัสดิ์ชัยเออลุงเหรอตั้งศาลใหม่หนูลบอุกเงขาว่เาขาตั้งศาลใหม่โอเคอ่านดังเลยหนูบอกเขาว่าไม่อยากให้เขาตั้งแต่ก็ขัดเขาไม่ได้หนูเลยเอาเสียงลุงไปไว้ในนั้นเป็นการลบล้างพลังงานไม่บริสุทธิ์ได้ใช่ไหมคะลุง เปิดลำโพงใหญ่เลยทั้งนั้นเชิญเลยครับ นะโอเคเห็นด้วยครับถ้าคิดว่าเสียงลุงเนี่ยมันสามารถปราบสิ่งนั้นได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเสียงลุงเนี่ยเปิดเข้าไปในห้องน้ํายังได้ด้วยโอเคไหมเออเบ่งด้วยเปิดเสียงลุงใส่ไปด้วยโอเคไหม เป็นไรล่ะ จริงนะเสียงลุงเนี่ยไม่ได้นะ ลุงไปแต่เสียงนะตัวนั่งที่นี่นะไปแต่เสียงไม่ไปทําร้ายใครอยู่แล้วเรื่องเสียงอะเนาะโอเคแต่ถ้าตัวไปไม่แน่นะทำร้ายได้เอาระวังให้ดีเถอะโอเคนะก็ได้ครับผมก็ใส่เข้าไปเถอะธรรมดาธรรมชาตินั่นแหละครับนะคืออย่าไปขัดใจผู้อื่นครับขัดใจปล่อยไปแล้วก็ใช้วิธีนี้สิถ้าไม่ใช่เขาตั้งนะครับคิดอย่างนี้สิครับเดือนหน้าเนี่ยอยากจะใช้เงินอยู่ก้อนนึงไปทํานู่นทํานี่จะมีประโยชน์ไหมเห็นไหมไม่รู้ถ้าเขาเอ่ยว่าจะตั้งศาลแล้วก็หาวิธีใช้เงินรูปอื่นให้มีประโยชน์นำไปรูปแบบนั้นดีกว่าอย่าไปขัดเขาถ้าขัดเขาทะเลาะกันนะรู้ไหมความเชื่อเนี่ย นะความเชื่อไปขัดความเชื่อเนี่ยแย่นะพี่นะ1,250 รูปโอเคขอบคุณคุณจิราพรเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของพระอรหันต์ใช่ป่ะ1,250 รูปที่บอกว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละนะลุงเนี่ยไม่ค่อยจำเรื่องมันราวนะ1,250 พระองค์นะครับพระอรหันต์ต้องเรียกว่าพระองค์นะครับพระอรหันต์ต้องเรียกว่าพระองค์ทุกคํานะครับพระอรหันต์นะครับมันถึงจะเหมาะสมกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ว่านะครับอืม